จงดังใจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่าก,กดข้ามโฆษณา30สิวิเขานะจุ๊บจุ๊บอกครับในยิงนี้อีกแล้วครับตอนที่ส9เกอย่ามองว่าเขาอายุน้อยนยนะเขาเก่งด้านการแพทย์มากเลยล่ะอาการของย่าน่ะแพทย์ทาหารยังรักษาไม่หายแต่เขากับรักษาหายมไม่คิดว่าน้องสไปร์จะเก่งขนาดนี้ใต้โตะ๊ะ เป็นอะไรหรอเจ้ชิงโจเปล่าค่ะพอดีมันร้อนนะคะ่ะคอดีหนูถือไม่ดีเองไม่รวกใช่ไหมให้หมอมาดูหน่อยไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจริงๆมีนึกว่าไอ้โรคจิตจะเป็นถึงในพลไม่ได้ฉันต้องรีบออกจากที่นี่มูเอ,อ๋กลับมาแล้วจะให้แต่งงานกับชิงโจ ผูอถือว่าผ่านแล้วแล้วคนพี่แหละเมื่อไหร่จะแต่งงานผู้หญิงั่งเยอะจั้งแยะขนาดนี้ไม่ชอบใครสักคนเลยหรือ <c oughs> คุณย่าครับผมบอกแล้วว่าคนที่ผมจะแต่งงานด้วยเท่านั้นต้องเป็นลูกสาวท่านนายกดีสุดครับคนอื่นไม่คู่คุณกับผมหรอกครับนายนี่โลภจริงๆเลยนะตั้งใจไม่อยากแต่งงานละสิ ย่าจะทำอะไรานายได้ล่ะผมดีขนาดนี้มีให้เลือกตั้งเยอะแยะครับคุณย่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลครับไอ้โลกจิตนี่กล้าพูดเนาะตึงสี่โมงแล้วฉันสามารถหาข้ออ้างกลับได้แล้วคุณท่านคะนี่ก็สายแล้วหนูว่าหนูควรกลับแล้วละคะ่ะเอ่อสี่โมงแล้วหรอ๊ะเนี่คุยเพลินไปหน่อยไม่ได้ดูเวลาเลย ชีโจดิฉันให้คนไปส่งนะเออไม่ต้องหรอกครับคุณย่าเดี๋ยวผมไปส่งเองระหว่างนั้นจะได้ไถ่ถามเรื่องสุขภาพของคุณย่าด้วยไฟเออดูแลคุณหนูด้วยล่ะครับคุณย่าอ,อ้ล็อกจิตนี่คิดจะทำอะไรนะเล่นตาน้ำกังเขาไม่ได้เอ,อ่อไม่เป็นไรค่ะหนูกับเองได้ไม่ต้องลำบ,บากคุณชายหรอกค่ะเออไม่ลำบ,บากหรอกครับ อนาคตเธอก็เป็นน้องสะพ้ายอยู่แล้วจะให้เธอไปคนเดียวได้ยังไงล่ะนั่นสิเป็นถึงเด็กผู้หญิงกลับบ้านคนเดียวมันอันตรายเดี๋ยวให้คนในบ้านเดียวกันไปส่งนี่แหละไม่ต้องเกรงใจหรอกดูเหมือนว่าจะปฏิเสธเขาแต่หนะ้าคุณย่าไม่ได้เลยต้องหาโอกาสหนีงั้นหนูขอตัวนะคะ ดูเหมือนเธอจะรีบๆนะเปล่าซะหน่อยนี่เธาคิดจะทำอะไรกันนะอบอกครับนายหญินี้อีกแล้วครับจอนที่ห้าสิบนี่รถเขานี่ไม,ไม่จาเป็นจริงๆค่ะไม่ต้องหรอกเขาคิดจะบังคับฉันขึ้นรถแล้วพาไปที่ไหนอีกหรือเปล่านะทำยังไงดีรถเขาก็อยู่นี่แล้วมีคนขึ้นรถไมขอรับอุ๊ยฉันนั่งรถนี้ ก็สามารถหนีไปได้แล้วทางนี้คะ่ะทางนี้อ้ปล่อยนะเธอจะไปไหนก็กลับบ้านนะสิคุณนี่ขีด้ลยจริงๆเลยนะจำรถของไม่ได้หรอคุณไม่ต้องมาตามฉันได้ไหมคุณคิดจะทำอะไรนะ่ะก็ไปส่งเธอกลับบ้านนะสิอ้ปล่อยนะเธอนี่ช่างดือดจริงๆ ฉันจะต้องส่งเธอขึ้นรถแล้วละ่ะเออจะยังขึ้นรถอยู่ไหมครับปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะไอ้โลกจิตปล่อยฉันอ,อ๋อไอ้โลกจิตปล่อยฉันลงไปเดี๋ยวนี้นะฉันรับปากกับคุณย่าไว้แล้วว่าจะไปส่งเธอที่บ้านไม่ต้องปล่อยฉันลงหรือว่าเธอจะไปห้องลับไหนปล่อยฉันลงไปเถอะ ทันยีดีเดินเข้าบังคับอีกแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยนี่เขาเจอดทำไมอ่ะพอบองครับในหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่ห้าเอ็ดเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะออจอดรถทำไมอีโรคจิต <c oughs> ทำไมไม่กี่วันเธอกลายเป็นคู่มานของน้องชายฉันแล้วล่ะ เมื่อก่อนเธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงของฉันไม่ใช่เหรออย่าเข้ามาใกล้ฉันนะปีป๊ปปี๊ะฉันไปโดนต่เหร่านี้ท่านยัง,งดีทุกคนกำลังมองม่ได้ฉันจะให้ใครมาเห็นม่ได้ฉันเป็นคู่ม้นของน้องชายนายตั้งแต่เด็กปล่อยฉันไปเถอะท่านนายยังมีศีลธรรมอยู่โอ้ฉันเคยจูบก,กับเธอแล้ว ดังนั้นเธอจะเป็นผู้หญิงของฉันผู้หญิงของฉันจะไปแต่งงานกับคนอื่นได้ยังไงนายนายไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่สวยและดูดีหรอฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่คุณชอบหรอกนะเออฉันพูดถึงภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะดังนั้นชิงโจน้อย เธออยากเป็นภรรยาของฉันไหมไม่ภรรยาที่ถูกต้องอ่ะมีอะไรดีเป็นได้แค่นางโชว์ละสิมิวะไม่เคยได้ยินหรอว่าเมียน้อยน่ะดีกว่าเมียหลวงนะถ้าเธอแต่งงานกับน้องชายฉันฉันก็จะแอบ,บทำแบบเดิมอยู่ดี ขอบอครับนายหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่ห้าสบสองนายนายจะทำอะไรอะเป็นผู้หญิงของฉันต้องทำอะไรล่ะเธอก็น่าจะรู้ดีนายอย่าทำแบบนี้รสชาติไม่เร็วนี่ชิงโจน้อย ทำไมนายถึงชอบแกล้งฉันตลอดเพราะว่าฉันขโมยปืนนายใช่ไหมงั้นฉันจะคืนมันให้นายฉันเคยช่วยชีวิตนายทำไมนายถึงทำแบบนี้กับฉันคุณโง่ก็พอเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันถึงตอบแทนเธอไงล่ะนายทำา้ายฉันตั้งกล่ะ ถ้าในพลกับคุณหญิงรู้เขาเขาต้องไล่ฉันไปนะฉันต้องการความช่วยเหลือจากตระกูลสื่อนะนายทำให้ฉันดูแย่ไม่ฉันต้องการตอบแทนเธอจริงๆอะฉันจะตอบแทนเธอด้วยร่างกายของฉันนาย อย่าขยับชิงโจแล้วเธอจะชอบฉันไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่ชอบฉันฉันไม่ชอบนายไม่มีวันชอบด้วยฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาไม่ใช่นแบบที่นายชอบหรอกไปฉันไปได้ไหมชิงโจ ฉันชอบเธอผอบอรครับนยายหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่ห้าสิบสามนี่เธอกลัวฉันใช่ไหมไม่ปล่อยฉันนะอีโรคติดบางทีฉันอาจจะชอบเธอไม่มากพอจำได้หรือยังละ่ะนายนา่คนสนัตวแล้เร็วส,สายแล้ว ฉันซ้องไปส่งเธอกับจำไว้ว่าเธอเป็นคนของฉันแล้วฉันจะตั้งตารอเธอเอีกชั่วครหัดาตะกูลกู่ฉันจะทำยังไงดีคะแมรี่แมรี่ฉันคิดถึงฉันอยากกลับบ้านฉันยุ่งอยู่กับการดูแลตะกูลกู่และคุณนายสื่อ ตอนนี้ยังมีไฟคนไอโรคจิตนั่นฉันควรทำยังไงดีคะไฟเป็นพวกโรคจิตถ้าฉันแต่งงานกับน้องชายของเขาก็ไม่มีประโยชน์เป็นเมียน้อยหนะ่ดีกว่าเป็นเมียหลวงนะ ถ้าเธอแต่งงานกับน้องชายฉันฉันก็จะแอบทำกับเธอเหมือนเดิมเข้าไม่ปล่อยฉันไปแล้วมันจะแย่ก,กว่าเดิมไหมฉันควรทำยังไงกันแน่เปิดหน้าต่างให้ใจเย็นสัหน่อยแล้วกันลมแรงชะมัดฉันเดินมาไกลแล้วจะไม่ยอมแพ้ตอนนี้ม่ได้ ฉธอต้องเอาของที่เป็นของฉันเลิมแม่ของฉันคืนมาให้ได้เออพี่ชายกูเจ้าฉันเดินผ่านมาแล้วเห็นเธอเปิดประตูอยู่อะฉันเห็นเธอเปิดหน้าต่างทิ้งไว้กลัวเธอจะหนาวก็เลยเอาเสื้อคลุมมาให้ขอบคุณนะคะพี่ชายฉันจะนอนแล้วค่ะฝันดีนะคะ โจโจต้อนรับกลับบ้านนะจ๊ะอืมขอบคุณค่ะพี่ชายยังนฉันไปก่อนนะปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยละ่ะจะได้ไม่หนาวโอครับในยิงนี้อีกแล้วครับตอนนี้54วันรุ่งขึ้นมาดามมูซานชิงโจทำไมวันนี้เธอถึงมาทุกอย่างโอเคไหมจ๊ะ คือฉันต้องโกหกคนที่บ้านสื่อเพื่อมาที่นี่ค่ะฉันมีเรื่องจะขอร้องนะคะได้สิจะให้ช่วยอะไรฉันมีของบางอย่างที่รู้สึกว่าเกี่ยวไว้ที่บ้านเราไม่ปลอดภัยนะคะฝากไว้ที่นี่ได้ไหมคะมีปัญหาฉันจะดูแลมันอย่างดีขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรเอ่อนี่เงินนะคะสมัยนี้ยากลำบากมาก เงินเล็กน้อยแบบนี้คุณเก็บเอาไว้ใช้เถอะนะคะฉันรับไว้ไม่ได้หรอกจก้ะเอ่อเก็บไวเ้เถอะค่ะเอาไว้เป็นค่าเล่าเรียนของอเด็กๆได้ง่้นฉันจะรับไว้ขอบคุณคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะฉันกลับก่อนนะคะของที่ฝากคุณไว้รบกวนดูแลด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะฉันจะเก็บรักษามันอย่างดีพี่ชิโจกลับมาแล้วเหรออ๋อาไว้เธอกลับมาแล้วเหรอ อาเวยอายุ13ปีลูกสาวคนโตของมาดามมูซันฉันเพิ่งปิดเทอมค่ะพี่สาวมาทำอะไรที่นี่อะเออฉันเอาของบางอย่างมาให้มาดามมูซานกำลังจะกลับพอดีอ่ะพี่สาวจะกลับแล้วหรอคะอยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอเอาเวยชินโจมีทุระต้องไปทำนะลูก อย่ารบกวนพี่เธอเลยไปส่งพี่เขาเถอะได้ค่ะแม่ร้านขายยาปงัปงปงังปังผู้ชายคนนี้ดูมีความสามารถนะคนงานใหม่คนนี้พี่ว่าเขาหล่อไหมคะน่าเสียดายที่เขาพูดไม่ได้ เขาอาจจะไม่ได้เป็นใบ้มาตั้งแต่เกิดบางทีเขาอาจจะป่วยนะ่ะพ่อบอกว่าเขามีปัญหาทางการได้ยินแต่ไม่อยากให้พ่อรักษาแต่เขาสูงและดูดีเขามีทางเลือกมากกว่าทำงานนี้นะคะพอบอกครับในหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่ห้าสิบห้าบางทีคนเราก็ไม่มีทางเลือกมากพี่แบบเขาไม่ยังไงคะอาเวยตอนนี้เธอยังเด็กอยู่ เมื่อเธอโตขึ้นเธอจะเข้าใจเองส่งพี่แค่นี้ก็พอพี่กลับบ้านก่อนนะเธอเป็นพี่สาวคนโตต้องดูแลน้องชายและน้องสาวให้ดีล่ะได้ค่ะพี่สาวเดินทางปลอดภัยนะคะเออราหาตระกูลกูวันส่งท้ายปีเสื้อผ้าพวกนี้ฉินเจิงเจิงบคคนซื้อให้ใช่ไหมใช่ค่ะฉันรู้ว่าฉินจิงเจิง เป็นคนใจแคบเธอกับลูกสาวนะสั่งชุดกีบเขาตั้งหลายชุดไหนจะยังเสื้อผ้าอีกมากมายแต่สั่งชุดเฉยๆให้เธอสองตัวนี่นะไม่เป็นไรค่ะฉันนำเสื้อผ้าที่มาจากบ้านมาแล้วไม่ได้เธอกำลังจะเป็นภรรยาของนายพลหนุ่มจะใส่เสื้อกล่าๆอย่างนี้ได้ยังไงไว้ฉันจะให้เธอซื้อเสื้อผ้ากันหนาวใหม่แล้วกันนะขอบคุณค่ะ ฉันรู้ว่าฉินเจิงเจนะิงน่ะไม่ใช่คนใจกว้างดังนั้นเมื่อวานฉันเลยขออนุญาตว่าจะพาชิงโจไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ถ้าคู่มั่นของฉัานนายพลหนุ่มแต่งตัวไม่ดีแล้วล่ะก็ท่านนายพลกับครอบครัวคงจะโกรธหน้าดูในท่านกลับมาแล้วหรอคะฉันต้องการหุกับชิงโจ้สองคนตามลำพักได้คะ่ะ งั้นฉันขึ้นไปก่อนนะคะคุณพ่อฉันพอดกับท่านจอมพลแล้วนายพลหนุ่มจะไม่กลับมาจากต่างประเทศอีกสองปีกว่าจะกลับระหว่างสองปีนี้เธอก็เรียนหนังสือซะ,อะฉันตั้งใจจะไปที่โรงเรียนอยู่แล้วในปีหน้าเพื่อที่จะรู้จักคนมากขึ้นแต่ไม่คิดว่าท่านนายพลสื่อจะคิดแทนฉันอย่างนี้ ค่ะฉันจะทำตามที่คุณพ่อบอกนะคะชิงโจโเธอน่าจะเรียนมัธยมเซนต์แมรี่น้องสาวของเธอก็เป็นนักเรียนที่นั่นด้วยเธอสามารถเรียนในระดับมัธยมฉันจะให้พี่สาวเธอช่วยสอนพิเศษให้โอเคไหมพี่สาวเรียนจบแล้วในเดือนแรกน่าจะเป็นเดือนที่น่าสนใจที่สุดของปีฉันไม่รบกวนให้เธอ มาสอนแล้วคะ่ะทำไมเราไม่จ้งางครูสอนพิเศษล่ะคะค่าเรียนพิเศษของเธอน่ะน่าจะแพงหน่ดูแต่ค,คุณสกุลสือยังต้องจําเป็นที่ต้องเรียนหนังสือนอกจากนี้กู้เสียงเป็นคนสอนก็ไม่ดีเท่ากับครูเป็นคนสอนได้ยันหลังปีใหม่ฉันจะจัดการให้เธอต้องการอะไรเพิ่มก็บอกสูซูแล้วกันเรียกคุณหญิง ให้มาที่ห้องหนังสือได้ขนายท่านโอ้ยทำไมพระเอกถึงเป็นคนเลวได้ขนาดนี้โอ้ยสัตว์กลอลอหลออะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย